องค์กรพุทธร้องสอบหมอปลาบุกรุกวัดหลวงปู่โดยไม่มีอำนาจทางกฎหมายเมื่อเวลา 9:45 น.วันที่ 18 พฤษภาคมที่รัฐสภานายสายันสายเจียงเลขาธิการองค์กรประสานงานกลางพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและคณะยื่นหนังสือถึงนางพรเพ็ญบุญสิริวัฒนกุลสส.ชัยภูมิพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีนายเจรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาบุกรุกวัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรอันเป็นพฤติการที่ทำร้ายจิตใจชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งและเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายโดยนางพรเพ็ญกล่าวภายหลังรับหนังสือว่าขอขอบคุณองค์กรประสานงานกลางพระพุทธศาสนาที่มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งกมท.มีความรักและความห่วงใยต่อทุกศาสนาและไม่นำเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ภายในกมท.ตลอดจนมีความมุ่งมั่นเพื่อทำนุบำรุงและปกป้องทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้จากเรื่องร้องเรียนดังกล่าวส่วนตัวมีความเห็นว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกับพระสงฆ์เราไม่ใช่ตุลาการในการตัดสินชี้ผิดหรือถูกหากพบพระสงฆ์กระทำความผิดทางวินัยก็ควรร้องเรียนไปทางฝ่ายสงฆ์ให้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือหากเป็นความผิดทางกฎหมายก็ต้องแจ้งความเอาผิดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกมท.ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการชี้ความผิดดังกล่าวว่าถูกหรือผิดโดยตนจะรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ